สวัสดีครับผมจตุพลวันนี้ผมจะพามาให้เพื่อนๆได้รู้จักสแกนเนียตัวนี้สักนิดนึงนะครับมีชื่อรุ่นว่าสแกนเนีย V8 50TH and Venusauri Limited Edition นะครับหรือเป็นรุ่นเฉลิมฉลองครบรอบเครื่องยนต์ V8 ของสแกนเนียนั่นเองนะครับครบรอบ50ปีนะครับ50ปีแล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโดยสีหลักๆเนี่ยจะมีสีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสีรถนะครับหลักๆเลยก็คือมีอยู่3สีนะครับบางประเทศเนี่ยมันมีสีอื่นด้วยนะแต่ผมเอาเสนอตัว3สีนี้มาก่อนนะครับก็คือสีแดงสีน้ำเงินและซิลเวอร์นะครับเพราะบางประเทศนะครับมันมีสีดำด้วยนะสีดำสีขาวและสีเขียวก็มีนะครับแต่ผมเอาหลักๆนี่แหละ3สีเนี่ยดีแล้วครับแล้วก็ส่วนสีดำเนี่ยมันอยู่ท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยวใส่ไว้สักนิดนึงเนาะเดี๋ยวก็ไล่ดูกันไปนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณทางสแกนเนียทาง United Kingdom ด้วยนะครับแล้วก็ทางสแกนเนียเดนมาร์กสแกนเนียกรุ๊ปนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆเพราะว่าผมได้นำภาพมานำเสนอนะครับแล้วก็ขอส่งภาพมาให้ด้วยนะโอ้ผมดีใจมากๆเลยครับเป็นภาพแบบ Full HD เลยนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ส่วนในคลิปเนี่ยผมได้ขอทาง UK แล้วก็ได้มาบางส่วนนะครับก็ไม่ได้ดูเยอะอะไรมากมายนะครับก็เป็นเอามาให้แฟนได้ชมกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวพิเศษนะครับของปี2019เองด้วยนะครับเอาละเรามาทำความรู้จักตัวนี้กันเลยนะครับมันแตกต่างกันยังไงล่ะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเนาะแล้วก็หัวเก่งของมันนะครับที่เขาผลิตออกมาเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างมีรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็แรงม้ามันเนาะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยความแตกต่างมันต่างกันยังไงนะครับตัวนี้กับตัวอื่นเนาะก็คืออย่างแรกก็คือพวกสีรถเยอะแหละเพราะมันทำมาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็จะเป็นลวดลายพิเศษนะครับฉลองครบรอบ50ปีที่มันมีแบบนะครับแล้วก็ไฟสองบันไดนะครับขึ้นหัวเก่งรถนะครับแล้วก็เป็นฝาครอบดุมล้อนะครับที่เป็น V8 นะครับแล้วก็มาที่ช่วงล่างกันนะครับแล้วแต่เราเหมือนกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับว่าจะเป็นแหนบหรือถุงลมนะครับส่วนระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเป็นแบบ 4x2 6x2 6x2 ดอกจัน4แล้วก็6x4แล้วก็8x4 10x4อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่เรานะครับแต่ส่วนหัวเก่งนะครับที่เขาล็อกอยู่ไว้2รุ่นก็คือหัว R กับหัว S เท่านั้นนะครับเป็นหัว CR กับ CS นะครับเป็น 20H ทั้งหมดนะครับหรือง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นหัวไฮไลน์เนาะหัวไฮไลน์นะครับที่เราเรียกกันในศัพท์นะครับไฮไลน์ภายในนะครับของตัวเนี้ยมันแตกต่างกับตัวอื่นอย่างไรนะครับก็คือมีตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปี V8 ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็กับแถบขอบประตูโครเมียมนะครับเฉพาะรุ่น V8 นะครับแป้นเย็บแล้วก็แผ่นปูพื้นดีไซน์เฉพาะรุ่นนะครับแล้วก็เบาะหนังลายหุ้มเย็บนะครับที่เป็นสีทองนะครับและการเย็บแบบเป็นตรา V8 เลยนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีระบุรุ่นด้วยนะว่ารุ่นนี้เนี่ยมันเป็นคันที่เท่าไหร่แล้วนะครับเช่นคันที่1คันที่2อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ระบบออปชันเนี่ยก็ครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทั้งมีทั้งตู้เย็นมีไมโครเวฟเครื่องชงกาแฟนะครับแล้วก็ระบบสารบันเทิงพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับหรูเลยนะครับหรูจริงๆหรูมากๆคันนี้ยอมรับเลยนะครับส่วนแรงม้านะครับที่เขาล็อกสเปคไว้ก็คือจะเป็นรุ่น650กับ730นะครับเป็น2รุ่นนี้นะครับ2แรงม้าตัวนี้นะครับแล้วแต่เราความชอบของเราว่าเราจะสั่งเนี่ยชอบแรงม้าแบบไหนจัดเต็มเนี่ยเลยนะครับผมมีคลิปวิดีโอด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับ Here we have the 650 V8 16 liter the mighty V8 standing proud on its super singles with its tag axle. The 650 produces 3,300
newton meters of torque with the introduction of the single bank exhaust gas manifold, the overall weight of the engine has been reduced, while at the same time the legendary V8 sound is back. With the side tailpipe, hear the mighty V8 roar. It's red, stunning paintwork with full 50 year anniversary V8 logo. An absolute head turner, full V8 door cards, leather embossed steering wheel, V8 in all of the seats, full fridges, microwave and captain chair, full sat nav, the works, an absolute stunner, celebrating 50 years of V8. Pride, passion and power, nothing comes close to this mighty, mighty V8. เดี๋ยวเรามาดูสีอื่นกันบ้างนะครับพอดีผมเองเนี่ยแนะนำสีแดงไปเยอะนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเลยสีแดงทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพามาดูตัวสีน้ำเงินกับสีเทากันบ้างนะครับแล้วก็สีดำที่อยู่ท้ายคลิปนะครับที่เกริ่นไว้ต้นคลิปพี่ๆน้องๆที่เล่นยูโรทัคนะครับก็จะทราบกันดีว่ามันมีม็อดตัวเนี้ยลายเนี้ยออกมาอยู่นะเพราะว่าสายยูโรทัคเนี่ยก็จะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับเราชมสีน้ำเงินกันไปบ้างแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูสีเงินกันบ้างนะครับมันจะมีอยู่สเปคหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็คือรุ่น 10x4 สตาร์6นะครับ730แรงม้าเป็นสเปคพิเศษนะครับหรือสเปค Heavy Haulage นั่นเองนะครับสำหรับใช้งานลากหนักๆนะครับลากสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะครับหลายร้อยตันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เนี่ยผมเอามาเป็นตัวอย่างเนาะคันนี้ก็เป็นหน้าแหนบหลังมันจะถงลมนะครับแต่บางคันเนี่ยหน้าถงลมหลังถงลมมันก็มีนะครับแล้วแต่เราจะสั่งนะครับอย่างที่เกินไปต้นคลิปนะครับเต็มๆของรุ่นนี้นะครับเป็น14ล้อนี่นะครับก็คือ S730A 10x4 Star 6NA นะครับบางรุ่นเนี่ยมันก็เป็น NB นะครับ NB ก็คือหน้าถงลมหลังถงลมนะครับแต่ NA เนี่ยหน้าจะเป็นแนวหลังมันถึงลมนะครับแต่ความหมายของรหัสรุ่นเนี่ยผมจะไปอธิบายคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยพวก A พวก B พวก Z พวก C อะไรเงี้ยมันมีความแตกต่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยอธิบายไปนะครับต่อกันด้วยท้ายคลิปนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดของเดนมาร์กนะครับที่เป็นสีดำๆนะครับที่กล่าวไว้ต้นๆคลิปครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับคืออยากให้มาชมกันนะครับให้ได้รู้จักกันกับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยว่าจะทํามาตั้งนานแล้วไม่ได้ทํามาสักทีก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ทํามาครับขอบคุณครับที่รับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณจริงๆครับ